ต้องรีบมาดูครับเพราะว่าเมื่อกี้ทักหาลูกค้าลูกค้าบอกว่าอยู่อุดรธานีแล้วนะฮะจากอุดรมานี่ก็ประมาณกี่ร้อยโลได้พี่หมด200กว่าเนาะเพราะขอนแก่นเราก็200แล้วใช่ไหมประมาณ250นะครับก็น่าจะใช้เวลา 2-3 ชั่วโมงเราก็เลยมาเร่งเตรียมรถติดฟิล์มครับคุณผู้ชมรถคอกอีกแล้วนะครับรถคอกอีกแล้วลูกค้าก็มาจากจังหวัดบึงกาฬนะครับผมนี่สวยๆสวยๆเลยนะดูข้างหน้าสีม่วงข้างหลังออกโทนน้ำเงินนี่เดี๋ยวพาไปดูการทำสีของคันนี้นะฮะคุณผู้ชมช่างก็พี่โมกับน้องตูนก็กำลังนี่ครับเร่งติดฟิล์มให้อยู่นะครับมาเดี๋ยวเรามาดูสเปคกันดีกว่าอันดับแรกเลยนะครับสำหรับคันนี้นะครับผมนี่ไฟตัดหมอกครับคุณผู้ชมนะฮะมีติดไฟตัดหมอกเพิ่มเติมนะครับเป็นหลอด LED เดี๋ยวเปิดไฟให้ดูดีกว่าจะได้เห็นสีด้วยนี่ครับนี่สีขาวนะฮะ LEDนะครับไฟหน้าก็จะออกสไตล์สีเหลืองก็เป็นไฟหน้าหลอดฮาโลเจนเนาะหลอดมันก็จะเป็นสีแบบนี้แหละส่วนไฟตัดหมอกก็ใส่เป็น LED ให้นะครับล้อแม็กครับคันนี้นี่ใช้เป็นแม็กเลนโซนะครับคุณผู้ชม D1FC อีกแล้วนะต้องบอกว่าก้านของ D1FC เนี่ยสวยสวยในระดับหนึ่งเลยนะนะครับลูกค้าเลือกใช้กันเยอะไอตัว D1FC นะครับยางเป็น 235/50 นะครับน็อตม่วงจุบลมม่วงนะครับครอบดิสม่วงนะฮะแล้วก็มีการโหลดทำสตัดปรับเกียร์นะครับคันนี้ไม่ได้มีการเปลี่ยนโชคหน้าโหลดนะครับแค่ทำสตัดปรับเกียร์ก็คือจัดทรงลงมาให้หน้ามันดูต่ำๆลงนะครับตัวคอกนี่นะครับขาวๆสวยๆอันนี้คอกหรืออะไรนะครับผมก็ข้างหน้าเป็นแซมเลดนะครับแซมเลดแล้วก็แป๊บปลาเกียร์น้ำเงินนะครับตัวนี้ก็เป็นโครงสร้างหลักนะครับผมแซมเลดแบบนี้นะครับเก็บงานเชื่อมสวยๆเลยนะครับเก็บงานเชื่อมสวยๆเลยนะครับล้อหลังนะฮะคุณผู้ชมใช้เป็นแม็กบรรทุกเลนโซ่ขอบ15นิ้วนะครับก็เดี๋ยวใช้ให้มันแบบว่าลวดลายมันเข้ากับด้านหน้านะอันนี้ก็สรุปว่าคันนี้จะเป็นสเต็ปแบบว่าเลนโซ่หน้าหลังนะครับแม็กหน้าแม็กหลังก็ให้ลายมันคล้ายกันมากที่สุดนะครับมันจะได้สวยๆนะครับหัวเพานะครับอันนี้เป็นเพาโปรนี่ทำสีได้นะคุณผู้ชมเผื่อใครไม่ชอบน้ำเงินเอาแดงเอาเหลืองเอาชมพูเอาฟ้าเอาม่วงได้หมดนะครับดำกระบะนะครับบนล่างอย่างนะนะครับทาสีกันสนิมเก็บลายเชื่อมเรียบร้อยนะฮะนี่ครับย้ายหูแนบหน้าแล้วก็แหนบที่ใช้นะฮะ3มิตรนะฮะคุณผู้ชมอะไรนะนี่นะครับเดี๋ยวหลบรถก่อนนี่เหล็กสับท้ายกันตกสินค้านะครับก็มีมาให้ทั้งหมด4ตัวได้ไหมระวัง10ล้อบุบเด้อพี่หมดถอยหลังให้นิดนึงได้ไหมมันไอวงล้อผมเช็ดมันไม่ถึงมาติดเบรกนะครับดูนะเหล็กสับท้ายมี4ตัวนะฮะคุณผู้ชมนะครับแล้วก็กรอนล็อกฝาท้ายเป็นสแตนเลสนะครับจะได้สวยงามแล้วก็ไม่เป็นสนิมด้วยนะครับพอแล้วพี่นี่นะครับส่วนช่วงล่างโอ้โหเป็นไงสีสันสวยงามสีเขียวสะท้อนแสงปลายแหนบนะฮะคุณผู้ชมแล้วก็โชคข้างละ3ตัวไปเลยนะตรงคู่หนึ่งแล้วก็ไขว้2คู่นะครับทั้งหมดข้างละ3ตัวนะครับเอาให้ดึงกันแบบหนึบๆไปเลยนะเวลารถมันจะโยนเนี่ยนะนี่ก็จะเสร็จแล้วนะครับสบะลูกค้าแบบมาถึงก็ไม่ต้องรอนะครับเพราะว่าตอนนี้พี่ปราโมทเหลือแค่ติดฟิล์มบานหน้าเต็มเดี๋ยวนี้เราจะติดบานหน้าเต็มให้ทุกคันนะคุณผู้ชมถ้าลูกค้าคนไหนที่แบบไม่ชอบด้านหน้าเต็มจริงๆนะครับก็เอาเป็นคาดบนก็ได้แต่ถามว่าบานหน้าเต็มมันก็มีข้อดีตรงที่ว่ามัน
มันดูจากภายนอกแล้วรถมันดูสวยอ่ะเพราะฟิล์มมันเต็มบานไงแต่ถ้าครึ่งหนึ่งปุ๊บมันก็จะแค่ตัดครึ่งบนแล้วก็ข้างล่างมันจะสว่างนะครับก็แล้วแต่คนที่เคยใช้งานมาแต่ถ้าณปัจจุบันเนี่ยยังไงเราแถมบานหน้าเต็มให้อยู่แล้วเลือกได้ละกันนะครับว่าจะเอาเต็มหรือไม่เต็มนะครับติดให้ได้หมดนะครับนี่ฟิล์มก็เพิ่งจะติดก็อาจจะยังไม่รัดดีนะเดี๋ยวติดเสร็จเดี๋ยวเราไปจอดตากแดดให้ลูกค้ากันเพราะว่ารถพวกนี้มันต้องใช้งานเลยอาจจะจำเป็นที่ต้องกระจกขึ้นลงซึ่งต้องบอกว่าถ้าเอาจริงๆนะไม่รู้นะครับโดยส่วนตัวนะถ้าเช้าเนี่ยติดเสร็จนะไปจอดตากแดดทั้งวันเลยเย็นเอากระจกขึ้นลงได้เลยเพราะฟิล์มมันรัดแน่นอนถ้าเขารีดน้ำดีนะถ้ารีดน้ำแบบว่าน้ำใกล้จะหมดด้วยนะแบบกดแรงๆเนี่ยนะใช้ได้เลยเพราะว่าตากแดดเนี่ยมันช่วยให้ฟิล์มรัดตัวได้นะครับคุณผู้ชมลืมบอกไปนะครับคือของเดิมเนี่ยนะครับเราเอาเทิร์นนะครับมีแค่ล้ออย่างเดียวนอกนั้นเพลาหรือว่าโช๊คอะไรพวกนี้เราเอาคืนลูกค้าหมดเพราะว่าตอนนี้ร้านก็รับไม่ไหวแล้ว เยอะจัดนะฮะคุณผู้ชมเยอะจัดเลยนะครับแล้วก็ถ้าเทิร์นมันก็ราคาน้อยด้วยนะครับเพราะว่าคือร้านเขาก็แบบไม่ไหวอะมันเยอะนะครับก็เลยว่าให้คืนลูกค้าดีกว่านะครับเดี๋ยวปิดไฟก่อนเดี๋ยวแบตหมดนี่ไอ้สวิตช์ไฟตัดหมอกมาทำแยกไว้ตรงนี้นะฮะตอนเดียวจะเป็นอะไรที่ติดฟิล์มไวมากครับคุณผู้ชมเพราะว่าจำนวนบานของกระจกที่ติดมันน้อยแล้วมันก็มีแต่ชิ้นง่ายคือของเราอะดีอยู่อย่างนึงนะฟิล์มที่มาน่ะเป็นฟิล์มที่เขาตัดมาแล้วนะครับตัดเฉพาะบานกระจกเลยนะครับฉะนั้นเวลาเรามาติดเนี่ยเราไม่ต้องมานั่งตัดฟิล์มกันนี่นะครับมันก็เลยดีตรงที่ว่า1ทําเวลาได้นะครับสวยๆอีก1คันเผื่อท่านใดอยากได้ก็ทักมาสอบถามได้นะครับผมจะตกแต่งอะไรแบบไหนยังไงก็มาพูดมาคุยจะใส่ล้อที่แหวกกว่านี้สวยๆกว่านี้ก็ได้นะฮะคุณผู้ชมเราก็ทำให้ได้นะฮะแล้วแต่คุณผู้ชมจะสั่งมาเลยนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคันที่เตรียมส่งมอบแล้วนะครับก็เดี๋ยวยังไงนะครับถ้าคุณผู้ชมสงสัยตรงไหนหรืออยากให้เซลต้นรีวิวอะไรก็คอมเมนต์มาละกันถ้าบางทียังไม่ได้รีวิวก็อย่าว่ากันนะครับเพราะว่าผมก็ต้องรอรถเข้ามาถึงจะมีรถให้รีวิวเพราะว่าต้องบอกว่าช่วงนี้รถเข้าน้อยนะครับพอเข้ามาปุ๊บบางทีก็ไม่ตรงรุ่นกับที่คุณผู้ชมอยากดูก็อาจจะยังไม่ได้รีวิวแต่ถ้ายังไงมีโอกาสเดี๋ยวทำให้ดูละกันนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ